ีกเรื่องนึงค่ะผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูการหลอกลวงนะคะเห็นหลายเคสแล้วค่ะแล้วก็ยังมีผู้ที่เสียหายอยู่เป็นตลอดเวลานะคะนี่อีกเคสนึงค่ะเกิดขึ้นล่าสุดความเสียหายนี่คือนับร้อยล้านบาทเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะมีตัวแทนนะคะไปเดินทางแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอส.ค่ะบอกว่าตนเองถูกหลอกลงทุนไปลงทุนในกองทุนหุ้นบ้างล่ะทองคำบ้างล่ะอ้างว่าลงทุนในต่างประเทศและในประเทศนะคะมีการให้เงินปันผลด้วยลักษณะพฤติกรรมค่ะคุณผู้ชมจะตั้งกลุ่ม Facebook ขึ้นมาชื่อว่าบ้านเลขที่5หลังจากนั้นก็ชักชวนคนเข้าไปอยู่ใน Facebook ให้มาลงทุนใครสนใจก็โอนเงินเข้าไปเลยนะคะหากสมาชิกนะคะแนะนำคนที่เข้ามาใหม่ก็ได้รับหัวคิวเข้าไปด้วยค่ะตอนนี้ก็บอกว่ามีคนที่เสียหายแล้วนะคะประมาณ400คนมูลค่าความเสียหาย100ล้านบาทค่ะจำไว้เลยค่ะคุณผู้ชมรูปแบบจะไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แค่จะมีเทคนิครายละเอียดแตกต่างกันเท่านั้นหลักๆ ก็คือหลอกลงทุนให้ไปลงทุนนั่นลงทุนนี่มีการรับเป็นสมาชิกบอกต่อก็เข้าขายขายตรงแล้วก็อ้างผลตอบแทนสูงๆแบบนี้นะคะถือว่าเข้าขายน่าสงสัยนะคะอย่าลงทุนค่ะจะได้ไม่เสียรู้นะคะ